กราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับหลวงพ่อสุมิตสุมิโตนะครับวัดบุษยบรรพตนะครับแล้วก็หรือวัดเขาต้นงิ้วนะครับอำเภอหัวหินอำเภอตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบท่านก็เดินทางมาแสดงธรรมในวันนี้ให้กับทุกๆท่านได้รับฟังและชมทางโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 99นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกท่านจะได้รับประโยชน์และกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปนะครับครับเชิญทุกๆท่านคู่เข่าเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปัตติสหัมปัตติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชชัคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังลิงจะเผือกเพราะขนมันสีขาวส่วนของเราเผือกได้ใครก้มเสียนเนื่องจากมีธรรมาไม่อาเกียนใครภาคเพียรเผือกได้ไม่เว้นตนฝรั่งเผือกผิวขาวเปล่าจากสะแก่นสารเที่ยวเพ่นพ่านมีได้ทุกแห่งหนคนเราเผือกไม่ได้เพียงกายยนต์เป็นสีขาวเผือกคนใช่เผือกลิงถ้าฝรั่งเป็นครูเราใช่เขาเผือกที่ตรงเปลือกอย่าคิดให้ผิดยิ่งมัวเรียนแบบที่ตรงเปลือกจะเผือกลิงแล้วจะยิ่งกว่าไม่เผือกเลือกให้ดีสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาทิฏฐิสัมมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุณติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาศรัทธาคือความเชื่อแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ประชุมกันในสถานที่แห่งนี้การแสดงพระสัทธรรมเทศนาในครั้งนี้ก็ประรารภเหตุทางวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนพร้อมคณะสงฆ์ตลอดคณะกรรมการได้นิมนต์ให้อาตมามาแสดงธรรมในการละไปของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งในคืนนี้ก็คงจะเป็นคืนที่1,000กว่าแล้วก็
ถือว่าเป็นบุญบารมีของหลวงพ่อสนองเป็นอย่างยิ่งอาตมาภาพนี้คณะสงฆ์ญาติโยมอาจจะชื่ออาตมาไม่คุ้นมาที่นี่ได้อย่างไรก็เป็นการสร้างความคุ้นเคย เพื่อเป็นสัตมิกแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรกันต่อไปอาตมาภาพนี่หรือกับผมก็เคยมาที่วัดสังฆทานในปี2528แล้วก็ปีนั้นวัดสังฆทานได้รับมอบหมายจากพุทธมณฑลให้ไปนำปฏิบัติ อุบาสกอุบาสิกาที่ไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พุทธมณฑลอาตมาก็มาที่วัดสังฆทานคืนนั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสนองตอนนั้นเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ท่านก็เมตตาให้นำให้ไปด้วย แล้วก็ไม่ทราบได้มาอีกหรือเปล่าแต่ทีนี้เหตุที่มาวัดสังฆทานปี2520เนี่ยมาได้อย่างไรก็อาตมานี่บวชพ.ศ.2520เป็นคนจังหวัดราชบุรีบวชที่วัดสีชมพูเป็นวัดบ้านเล็กๆธรรมดาบวชแล้วก็อยู่อุปัชฌาย์ พรรษาหนึ่งชอบในทางกรรมฐานทุดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกพรรษาก็เลยมาก็ปี21ก็มาจำพรรษาที่อำเภอคงติดกับบัวใหญ่ราศีมาไม่ทราบไปได้อย่างไรปี2522ก็มาจำพรรษาที่วัดที่ ที่มาวันเนี้ยวัดบุษยบรรพตเก่าตรงนิ้วเนี่ยเพราะว่าเป็นวัดกรรมฐานหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าท่านเป็นลูกศิษย์วัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาก็ไปสร้างวัดปฏิบัติอยู่ที่หัวหินไปเยี่ยมเพื่อนถูกนิสัยว่าโอ้วัดอะไรทำไมมันเงียบดีจัง เพื่อนไปบวชพรรษาหนึ่งไปเยี่ยมยังติดนิยายขุนศึกพักปฏิบัติภาคบ่ายอาตมาไปเยี่ยมพอดีก็เจออะไรต้องฟังวิทยุอย่างนี้เลยเหรอบอกไม่ได้หลวงพ่อห้ามฟังแต่พระยังชอบฟังนิยายก็เลยแอบฟังเปิดแล้วก็เอาหูแนบ ก็เลยประทับใจโอ้โหไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นวัดแบบนี้น่าบวชน่ามาบวชที่นี่หรือบวชแล้วที่อื่นก็จะมาอยู่ที่นี่ก็ออกพรรษาก็เลยไปเยี่ยมหลวงพ่อท่านก็ป่วยก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็มรณะปี22ก็เลยไปจำพรรษาที่นั่นกับ หลวงพ่อเจ้าวาดรูปใหม่ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอหัวหินก็ไปเป็นลูกศิษย์ท่านไปเรียนนักธรรมตรีได้ที่นั่น 2522 หลังจากนั้น7ปี7ปีไปจำพรรษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำพรรษาที่อำเภอเมือง1พรรษาจำพรรษาที่อำเภอนาสาร1พรรษา จำพรรษาที่ชัยยาคำว่าชัยยาใครที่เคยไปก็ทราบว่าที่ไหนนะไม่ต้องแจกแจงอยู่ที่ชัยยา4พรรษาตั้งแต่ปี24 25 26แล้วก็27ไปจำนาสารปี28ไปจำที่เกาะสมุยแล้ว29กลับเข้ามาที่ชัยยาอีก ปี28ไปกับเพื่อนเพื่อนเขาชอบเผยแผ่ชอบสอนชอบแนะนำเรื่องการปฏิบัติก็ไปกัน3รูป
ทีนี้พอเข้าพรรษาแล้วเพื่อนเขาก็รู้จักกับโยมอีกหมู่บ้านหนึ่งสำนักนั้นในพรรษานั้นไม่มีพระมันเป็นที่พักสงฆ์ก็เลยมาบอกเพื่อนอยากจะได้พระอาตมาเนี่ยไปโปรดเพื่อนก็มาถามอาตมาก็ยินดีไปสนอง เจตนาโยมก็ไปพาปฏิบัติก็คล้ายๆมันก็เป็นป่าช้าเป็นอะไรเงี้ยแต่อยู่ข้างถนน ไปรู้จักการโดนผีอำที่เนี่ยว่าผีอำมันมีรสชาติอย่างไรก็ไปโดนผีอำที่เนี่ยผีอำจริงๆแล้วหมอเขาไม่ว่าไม่ใช่เราไปนอนผิดท่าอะไรก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็ทรมานก็ไปรู้รสชาติแล้วก็ โยมเขาก็ให้วิทยุทางทิเตอร์เล็กๆไว้ฟังอะไรแก้เหงาเครื่องหนึ่งก็มีอยู่คืนหนึ่งก็เป็นคนนอนน้อยบวชใหม่ๆก็ฝึกไม่นอนกลางวันตั้งสัจจะว่านอน4 ทุ่มนอนจำวัดตื่นเมื่อไหร่ต้องลุกทันทีตื่นเมื่อไหร่ต้องเลิกนอน บางครั้งก็นอนไปชั่วโมงเดียวก็ตื่นเอาตื่นก็สัจจะเราตั้งไว้ก็ต้องตื่นสงน้ำของผ้าและได้ปฏิบัติเท่าไหร่ก็เดินนั่งสมาธิอะไรอยู่ในห้องเนี่ยไม่มีใครสอนเลยว่าอยากทำนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในห้องนั่นแหละแล้วก็อะไรเนี่ยตั้งแต่เริ่มบวช ทีนี้ที่ไปอยู่ที่เกาะสมุยนี่คืนนั้นพอตื่นปั๊บก็เปิดวิทยุเปิดแล้วก็ไปเจอคลื่นวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจตอนหลวงพ่อทำไปออกมันเป็นคลื่น AM มันไปไกลมากก็ฟังถูกนิสัยก็เลยฟังตลอดพรรษาเลยฟังเป็นเพื่อน ก็พยายามก็ท่องอะไรได้เยอะก็คิดว่าจะมาหน้ามาอยู่จิตก็มาแล้วก็ฟังเราจะมาอยู่แล้วก็ต้องท่องมนต์แปลไว้ให้พรแปลขึ้นกรรมฐานแปลก็ท่องได้แล้วท่องทุกวันก็ยังท่องได้อยู่ทุกวันก็ยังฟังขึ้นวัดสังฆทานอยู่เดี๋ยวคืนนี้กลับไปก็ต้องไปฟังเนสชิกหลวงพ่อสามารถ แล้วก็นี่ก็คือว่าพูดให้สัทธมิกท่านทั้งหลายคำว่าสัทธมิกก็คือผู้ประพฤติธรรมด้วยกันได้ทราบอาตมามาได้อย่างไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลวงพ่อบุญมีปัญญาวโรเจ้าวาดที่วัดป่าบ้านนาดีที่ธรรมยัตตาผ่านไปพักเนี่ยนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์พาออกปฏิบัติ เวลาแล้วท่านอยู่รูปเดียวมีงานอะไรก็จะโทรกึ่งบังคับให้ไปช่วยก็ยิ่งจากวัดสังฆทานไปอาตมายิ่งเต็มใจใหญ่เพราะว่าจิตใจมันผูกพันกับที่นี่มานานแล้วแล้วก็มีกิตติศัพท์อะไรแล้วยินดีที่จะไปให้ความสะดวกอยู่แล้วก็ท่านไม่ต้องพูดมากก็ไปว่าไปผมพยายามจะไปครับ แต่ใจไปเนี่ยผมพยายามจะไปครับกับไปก่อนที่จะเดินทางจากหัวหินมาบ่าย2ท่านก็โทรมาถามเทศหรือยังอ๋อรถยังไม่มารับครับท่านบอกผมไม่ได้อยู่ดูนะเดี๋ยวผมต้องไปนั่งปลกเนี่ยก็เจริญพรให้ท่านญาติโยมทั้งหลายได้ทราบธรรมภาพมีความผูกพันกับพระสังฆทาน แล้วก่อนที่จะเทศก็ได้กล่าวเพราะปีนี้เป็นปีวอกนะปีวอกในแบบปฏิทินสากลแต่เปลี่ยนปีจริงๆจะไปเปลี่ยนเมษาแต่ว่าสากลเขาก็นับกันตั้งแต่ต้นปีแล้วปีนี้ปีวอกก็คือปีลิงอาตมาไปอยู่สวนโมกก็ได้ท่องกลอนธรรมะหลวงพ่อพุทธทาสไว้เยอะ กรที่อ่านเมื่อกี้ก็เป็นกรชื่อว่าอะไรเผือกแต่งโดยหลวงพ่อพุทธทาส
ภิกขุท่องในเยอะก็เลยปีวอกนำนี้มากล่าวเผื่อญาติโยมชอบก็จะได้นำไปใคร่ควรประพฤติปฏิบัติต่อไปส่วนการเทศการบรรยายเนี่ยการวัดสังฆทานเหล่านี้ตั้งแต่สวดหลวงพ่อสนองมาก็มี ครูบาอาจารย์ที่ทรงความรู้ความสามารถมาแสดงเนี่ยมากมายมีหลากหลายรสทั้งเรื่องปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์เริ่มปฏิบัติมีประสบการณ์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ผู้ที่แตกฉานในเรื่องของปริยัติก็มาแสดงเยอะการแสดงธรรมนี่ก็เผยแผ่ธรรมะก็ญาติโยมก็คงทราบว่ามีปัจจุบันก็เขาจะนิยม เรื่องบรรยายก็คือแจกแจงเรื่องที่จะพูดที่จะอะไรแต่ว่ามันไม่มีพิธีเป็นเรื่องแบบเทศแบบธรรมวัตรแบบง่ายๆอีกอย่างก็เป็นปาฐกถาปาฐกถาก็คือเป็นพวกเลคเชอร์อะไรพวกนี้เป็นเลคเชอร์ ที่ทำมีชื่อเสียงมากก็คือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานหลังสลิดหลวงพ่อทำได้ยิ่งใหญ่มากรูปแบบนั้นส่วนที่ส่วนโมกหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บางครั้งท่านเทศสว่างเช่นงานมาคาวิสาขาอาสาหะอะไรเนี่ย ก็จะมีเทศสว่างมีเนสัจฉิกหลวงพ่อจะเทศตั้งแต่บ่ายจนการสุดท้ายถ้าท่านแข็งแรงมากก็เทศตั้งแต่บ่ายบนโบสถ์แล้วก็มากันหัวค่ำก็ประมาณสักสี่ทุ่มแล้วก็กันดึกกันดึกก็ประมาณสักหกทุ่มตีหนึ่งแล้วก็มากันหัวรุ่งกันหัวรุ่งก็คือสนโมกจะตีระฆังตอนตีสี่ ระฆังสนโมกตี15 นาทีแล้วคนตีระฆังพระตีระฆังนี่ต้องเรียนการตีให้ได้จบละ15 นาทีตีแล้วถ้าตีผิดหลวงพ่อจะถามพระอุปถากว่าเช้านี้ใครตีระฆังก็พระอุปถากก็จะเรียนท่านทราบว่าไปเรียกมาท่านก็จะสอนตีต้องตีอย่างนี้ ตีอาตมาก็เคยตี15 นาทีพอตีระฆังจบก็ทำวัดได้เลยทำวัดเช้าได้เลยนี่ ท่านก็จะเทศมีคราวหนึ่งเจ้าหน้าที่ธรรมาสลืมวางกันเทศท่านก็บอกวันนี้ไม่เทศเพราะไม่มีคัมภีร์ ท่านก็เลยบรรยายของท่านไปแท้จริงบรรยายก็คือท่านก็เทศนั่นแหละแต่ว่าท่านเข้าใจว่ารูปแบบการแสดงธรรมคืออะไรบ้างเพื่อให้เป็นแบบอย่างรูปแบบที่อาตมาภาพได้แสดงถือคัมภีร์ตั้งนโมเนี่ยเจริญพรญาติโยมเขาเรียกว่าเทศแบบธรรมวัตรธรรมวัตรก็คือจะต้องมีถือคัมภีร์ต้องกล่าวนโม แล้วนโมที่กล่าวเทศก็ต้องเป็นนโมห้าชั้นพอกล่าวเสร็จแล้วก็ว่าคาถาเสร็จแล้วก็ค่อยๆแจกแจงไปอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบเทศแบบธรรมวัตรเพราะนั้นก็พระที่จะเทศสั่งสอนก็ต้องศึกษาหลายๆอย่างอะไรพวกนี้ซึ่งก็ดูแบบอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านเป็นทุกอย่างแต่ว่า เพื่อความสะดวกท่านก็จะเป็นเรื่องบรรยายธรรมสักส่วนใหญ่พระคุณเจ้าที่นี่ญาติโยมที่เคยได้ยินได้ฟังก็จะเห็นรูปแบบการแสดงของท่านกันมานะอันนี้ก็คือว่าแจกแจงเหมือนเป็นการทักทายว่าพระที่แสดงธรรมวันนี้ก็เหมือนกับเป็นสหธรรมิกของพวกเรามีความประสงค์เคยที่จะ เคยมาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ชอบกิจกรรมของที่นี่แล้วก็ชอบมากแต่ว่าอาจจะไม่มีบุญที่ได้มาอยู่ร่วมกัน
ตรงที่พูดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเคยคิดเหมือนกันว่าเราจะมาอยู่ได้หรือที่นี่เพราะเรามันมีทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งแล้วเรามีทิฏฐิอีกอย่างที่นี่มีรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่ได้หรือก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะอยู่ก็เลยต้องกลับไปอยู่กับหมู่คณะทางนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อยู่แบบ ติดตามข่าวสารแล้วโดยเฉพาะช่วงที่หลวงพ่อสนองสิ้นไปใหม่ๆนี่ทำให้กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของสังฆทานตลอดเลยจะฟังเปิดอะไรตลอดเลยแต่ก่อนหายไปพักหนึ่งแล้วพูดจริงๆก็เคยตำหนิหลวงพ่อสนองพูดจากใจคือไม่เข้าใจท่านอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อนำ โยมไปทัวร์อินเดียก็เคยนึกในใจแต่ไม่ได้พูดกับใครนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นความเข้าใจผิดก็ทำให้ห่างเหินจากการติดตามผลงานจากพระสังฆทานอยู่พักหนึ่งพอมาได้ข่าวทั้งซื้อพิมพ์หลวงพ่อสิ้นทีนี้จิตใจโอ้โหหลวงพ่อสิ้นไปซะแล้วก็เลยเปิดแล้วก็บอกมีขึ้นสังฆทานก็เลยเปิดพอเปิดเจอก็เลยไม่เคยเปลี่ยนไปขึ้นไหนแหละ อันนี้นะก็ถือว่าผู้ที่มาแสดงธรรมวันนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้ที่มีทิฏฐิความคิดเห็นแบบเราทีนี้หัวข้อที่ได้ยกขึ้นไปนิเกปบทในวันนี้ก็คือสมาธิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงก็แปลว่าสมาทานสมาธิแล้ว ผู้ที่สมาทานสมาธิินี้ทำให้สิ้นทุกข์ในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยถ้าเป็นพุทธพจน์จริงๆแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์แต่ว่าจะแจกแจงอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปจนเกิดมี เป็นพระไตรปิฎกปัจจุบันเขาว่าประมาณ84,000 พระธรรมขันธ์ขันธ์ก็คือข้อหนึ่งเรื่องหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงแสดงก็ถือว่ามากมายนะมากมายอาตมาภาพส่วนตัวนี่ก็มีพระไตรปิฎก3 ชุดซื้อเอง1 ชุดครูบาอาจารย์ญาติโยมถวายไม้2 ชุดหมาจุฬา2 ชุด หมามงกุฎ91 เล่ม1 ชุดชุดหนึ่งก็ถวายวัดที่ไปท่องปฏิโมกจบก็ถวายเข้าไปว่าเป็นอนุสรณ์ว่ามาอาศัยที่นี่แล้วท่องปฏิโมกจบไม่มีอะไรตอบแทนน้ำใจเจ้าเจ้าสำนักก็เลยถวายไตรปิฎกหมาจุฬาชุดละ10,000ออกตังเองเงินที่ได้จากกิจนิมนต์ในกษัตริย์สมไว้ก็ ถวายวันนั้นแล้วปัจจุบันก็มี2 ชุดก็ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกเวลาจวนตัวทีก็เปิดทิ้งเปิดสารบัญอะไรทิ้งอย่างจะมานี่ก็เปิดนู่นเปิดนี่ส่วนแล้วก็ไม่ได้เรื่องแต่ก็เข้าหลักในความไม่ประมาทเราจะมาเทศมาอะไรก็ต้องตรวจดูซะหน่อยเผื่อว่าพูดไปแล้วมันเอาตัวไม่รอดก็ นึกถึงเรื่องที่ได้อ่านมาก็ยังพอให้ไม่ตกธรรมาสก็คิดว่าคืนนี้คงไม่ตกธรรมาสแหละเพราะว่านี่ก็พูดมาได้หลายนาทีแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องก็พอพูดถึงว่าจะตกธรรมาสก็เจริญพรญาติโยมอีกนิดหนึ่งหลวงพ่อไปลินด้วยเคยไปตกธรรมาสที่สวนโมกขึ้นธรรมาสจึงพ่อพุทธทาสขึ้นนั่นแหละไอ้โต๊ะดำใดกล่องดำๆนั่นแหละ ขึ้นเขาบอกเป็นธรรมาสปราบเซียนเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าพระรุ่นพี่อาตมาเขาได้12 นาทีของนั้นชอบเทศชอบสอนชอบอะไรมากคนหัดใหญ่คนใต้เขาเก่งเรื่องคิดก็คิดว่าสบายแล้วก็ยกพุทธภาษิตที่ แรงด้วยพุทธภาษิตสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งวงอันไกลๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น
ท่านพอว่าเสร็จแล้วก็ว่าปั๊บ12 นาทีว่าพูดไม่ออกแหละตกธรรมาสอาตมาก็ไม่ทราบขึ้นภาษิตอะไรได้15 นาที15 นาทีตกธรรมาเพราะว่าส่วนโมกนี่เวลาเขาพรรษานี่จะแสดงธรรมตั้งแต่หลวงพ่อพุทธทาสลงมาแสดงแล้วก็พระผู้ใหญ่ลงมาเลื่อยจะมีเจ้าหน้าที่ไปนิมนต์ ถามความสมัครใจคืนนี้อาจารย์หลวงพี่คุณแสดงธรรมได้ไหมครับเพราะว่าในพรรษานี้จะแสดงธรรมสามวันก่อนวันพระแล้วก็หลังวันพระอาตมาก็ชอบเป็นคนนิสัยชอบพูดอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรแต่ชอบก็คิดว่าจะพูดได้ก็รับแล้วก็ขึ้นไปเทศไม่ทราบว่า พูดคาถาอะไรได้15 นาทีหมดนึกไม่ออกมึดมึดตุ๊บเลยก็โอ้ยอมรับนี่ตกธรรมาสโดนธรรมาสปราบเสียมปราบเสียมจัดการซะแล้วไม่ทราบว่าธรรมานี้ปราบเสียมมั้งหรือยังก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็ไม่ท้อถอยคราวหลังเจ้าหน้าที่มานิมนต์ก็รับอีกคราวนี้เตรียมมาดี เตรียมก็คืออ่านหนังสือที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเทศนั่นแหละท่านบรรยายก็ว่าบาลีท่องมาเป็นเดือนน่ะท่องท่องท่านก็นั่งฟังอยู่แล้วก็ถามเอ๊ะคืนนี้ใครเทศเนี่ยเออท่านได้ไปเรียนเหรอโอ้ว่าคาถาได้ดีก็บอกโอ้ยหลวงพี่ก็ที่ท่านอาจารย์บรรยายนั่นแหละผมไม่ท่องมาท่านก็ ไม่ว่าใครเทศท่านจะนั่งฟังหมดเพราะว่าลานหินโค้งกับกุฏิทำใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเรื่อง พุทธศาสนาเป็นเรื่องจริงๆและเป็นเรื่องการดับทุกข์ซึ่งถ้าเราจับหลักไม่ได้แล้วมันจะสับสนปนเปแล้วก็ปัจจุบันสภาพวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวว่าวัดนี่เหมือนกับเป็นโรงพยาบาล พระเหมือนกับหมอธรรมะเหมือนกับยาก็คือว่าวัดก็เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลที่จะรักษาจิตวิญญาณซึ่งปัจจุบันนี้คนทั้งโลกเนี่ยป่วยกันมากอย่างกรอนอะไรเผือกนี่ก็ชี้ได้ชัดถ้าใครคิดได้อย่างอะไร ฝรั่งเผือกผิวขาวเปล่าแก่นสารเที่ยวเพ่นพ่านก็เต็มตอนนี้จริงๆหัวหินเนี่ยโอ้โหอาตมาไปอยู่2 ทุ่มได้กันเงียบกิ๊บละลงหนังเขาฉายแล้วก็เงียบหมดแล้วไม่มีเครื่องขยายละถนนก็เป็นทางตันปัจจุบันทางวัดเขาเทศบาลเขาจัดไปที่ท่องเที่ยวก็ทำให้ถนนมันชนกัน แล้วก็พอมีที่ว่างก็คนไร้ที่อยู่เขามาอยู่ตรงนั้นก็เป็นเด็กมันก็เป็นเด็กแว้นก็โอ้ท่อไอเสียก็ดังดังดังมากบางคืนก็อาตมาตื่นดึกก็จะได้ยินเสียงที่แต่ก่อนไม่เคยได้ยินก็คือเสียงปืนเสียงปืนลักษณะปืนแบบยิงกันน่ะเราแยกออกว่าไหนเสียงปืนเสียงอะไรซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มี มีเสียงรถแว้นมีดึกๆกันทั้งคืนน่ะแต่ก็ด้วยธรรมะที่เราศึกษาปฏิบัติมาแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่สังวาลว่าเห็นเฉยได้ยินเฉยอันนี้ถูกต้องมากเลยถูกต้องมากเห็นเฉยได้ยินเฉยก็คือให้มันจบตรงนั้นซึ่งคำนี้อาตมาก็ เคยเพื่อนเขาเคยดูถูกว่าเรานี่ไปพูดเกินความจริงมีอยู่ครั้งหนึ่งจะเดินทางมาธุระที่ทางลำไปมาทางบุรีรัมย์มีเพื่อนอยู่แถวแถววัดวิจิตรการซอยวัดหนังไปพักก่อนจะไปขึ้นรถที่หัวลำโพงไปพักกับเขาก็ก่อนจะเดินทางก็ออกมาหน้ากุฏิพอดีวัยรุ่นเขาสตาร์ทรถเครื่อง สตาร์ทแล้วก็แป๊ดแป๊ดแล้วก็
เพื่อนเขาถามรู้สึกยังไงผมรู้สึกตรงที่มันดังเนี่ยแหละก็หมายความว่าไม่ไปรู้สึกไอ้คนที่มาทำให้ดังเขาหาโอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่าอะไรจะขนาดนั้นไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าแป้นเราก็กำหนดตรงที่เสียงที่มันดังซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยินที่หลวงปู่สังวาลว่า ได้ยินเฉยได้เห็นเฉยซึ่งสัจธรรมนี่มันก็ตรงกันแหละตรงกันอาตมาก็โอ้พอมาฟังหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองพูดอันนี้ก็แล้วก็นึกถึงเราเคยมีประสบการณ์ว่าเห็นแล้วเฉยได้ยินแล้วเฉย ซึ่งคำนี้ถ้าจะเป็นแง่ของพุทธภาษิตก็คือเป็นเรื่องของผัสสะเรื่องของผัสสะก็อยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดสายเกิดทุกข์ก็ต้องไล่ไปตั้งแต่อวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยา สังขารปัจจยาวิญญาณังอนิจจจนไปถึงทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ย เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเนี่ยแล้วก็มาที่สําคัญก็คือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิด วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะไอ้ตรงผัสสะนี่แหละผัสสะสําคัญตรงนี้ทีนี้ว่าผู้ที่ใหม่ต่อเรื่องปริยัติเนี่ย ก็จะไม่ทราบว่าผัสสะมันตรงไหนผัสสะตรงอะไรแต่จะผู้ที่คําวอดในเรื่องของการเป็นนักปริยัติจะเข้าใจอะไรแล้วถ้าเป็นปริยัติเพื่อปฏิบัติก็ยิ่งเข้าใจใหญ่ก็ขอให้ผู้ปฏิบัติทำศึกษาธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่าได้รังเกียจคําว่าปริยัติเพราะว่าถ้าปฏิบัติหมดปฏิบัติหมดปฏิเวทก็หมด พอปฏิเวทหมดปฏิบัติหมดเนี่ยถ้าใครยังทรงปริยัติไม่ได้แล้วก็มาต่อยอดที่ผู้ยังทรงปริยัติไว้เพราะว่าหมดแน่เพราะว่าอายุพุทธศาสนาเราเนี่ยเขากล่าวมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า5,000 ปี5,000 ปีหมดอาตมาก็ใคร่ควรแล้วก็คงจะหมดจริงๆถ้าเป็นอย่างเนี้ย อาจจะหมดก่อนก็ได้ก็ดังที่แจกแจงว่าเคยไปอยู่หัวหินตั้งแต่2 ทุ่มเงียบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เงียบแล้วแล้วก็รถก็ซีซีแรงๆเป็นแบบพวกรถเฟอร์รารี่ก็มีนะรถแบบคนเป็นอะไรเทวปุตตมานอภิสังขารมานคนมีตังมากอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไม่รู้จักการมาประพฤติปฏิบัติเนี้ยเขาก็ ใช้ทรัพย์ที่มีมากไปใช้แบบนั้นแล้วก็เสียงยังนักแล้วตอนนั้นเดี๋ยวนี้ลิงก็เยอะด้วยสงสารลิงกลัวจะโดนรถพวกนี้เหยียบลิงมากเพราะแต่ก่อนก็มีตัวเดียวอะไปก็มีคนมาให้เดี๋ยวนี้ก็มีจะเป็นพันตัวแล้ววัดก็ยังหวั่นไหวว่าถ้ามันไม่มีอาหารกินถ้ามันเข้ามาในวัดแต่ทีนี้ก็ไล่กันแย่แหละ ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าก็สงสารลิงวิ่งกันไวมากนี่ก็คือว่าจากที่เคยเงียบเหมาะแก่การประพฤติสมณธรรมปัจจุบันไม่แล้วก็จะอยู่ได้สำหรับผู้ที่เคยศึกษาอบรมทางปริยัติปฏิบัติมาดีพอแล้วจึงจะรับกับไอ้วิกฤตการณ์นี้ได้เรื่องเสียงเรื่องอารมณ์ต่างๆเนี่ย ถ้าไม่ศึกษามาดีพอก็คงจะอยู่ยากเพราะว่ามันคือเขามองแบบว่าคนที่อยู่อย่างนี้เหมือนกับคนไม่มีอะไรคนไม่มีอะไรเขาจะย่ำยีจะยังไงก็ได้อย่างเงี้ยแต่มาคิดนะว่าเขามองแบบเราไม่มีคุณค่าอะไรอ่ะหรือก็อาจจะมองก็เป็นกาฝากสังคมก็ได้นี่ก็เรียกมัน เพราะนั้นถ้าปริยัติถ้าปฏิบัติหมดก็มีปริยัติทีนี้ถ้าเป็นปริยัติจริงๆเนี่ยก็ขอให้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมที่จะทรงสัจธรรมพุทธเจ้าไว้เนี่ยคำว่าปริยัติจริงๆเนี่ยมันอยู่ในณวังคสตุศาสตร์ณวังคสตุศาสตร์
ก็คือเป็นลักษณะคำสอนของพุทธเจ้าเก้าอย่างเนี่ยก็มีสุตตะไคยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอภุตกะแล้วก็เวทัลละใครที่ชอบแสดงทิฏฐิอะไรเนี่ยก็ไปศึกษาเรื่องคำพีที่เขาบันทึกเรื่องเวทัลละเนี่ยจะ ผู้ที่แสดงเรื่องนี้มากส่วนทนามากก็คือเป็นภาษาลิบุตรนั่นแหละกล่าวสนทนาเป็นลักษณะของเวทัลละเนี่ยเยอะเพราะนั้นปริยัติจริงๆก็คือณวังคสัตถุศาสตร์นี่แหละคือลักษณะเก้าอย่างมีชาดกด้วยแล้วชาดกในนี้มากมายเลยใครเป็นครูสอนเด็กก็อะไรคิดอะไรไม่ออกก็เปิดชาดกไปสอน อย่างเช้าๆก็วิทยุสังฆทานเราก่อนแปดโมงก็มีชาดกนะถ้ามาฟังบางทีไม่ได้เตรียมการไปสอนเด็กก็เดี๋ยวเอาตรงนี้แหละก็ไปก้มแก้มก็ไปหลอกเด็กได้แหละเด็กก็ฟังกันแหละฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคือชาดกแล้วก็พูดอีกนิดนึงเนี่ยตอนที่สมัครไปเป็นครูพระสอนในโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนราษฎร์ เจ้าของโรงเรียนก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับไม่เชื่อว่าเราจะสอนได้แต่ว่าราชการเขาบังคับให้พาไปสอนก็สมัครสอนเจ้าของโรงเรียนก็พูดแบบว่าไม่เชื่อว่าเราจะเอาเด็กอยู่พระอาจารย์จะเอาอะไรมาสอนก็คิดอะไรไม่ออกก็เลยโอ้ยชาดกไม่ถึงเยอะแยะจะเอาชาดกมาสอนก็มากมายตั้ง500-600 เรื่อง โยก็เงียบไปก็การนี้ก็เรื่องจริงเพราะนั้นเรื่องชาดกนี่ก็สำคัญมากอย่างอะไรอย่างเทวธรรมโอ้สอนเด็กได้เลยหนูอย่าเป็นเด็กดื้อนะหนูอย่าเป็นเด็กดื้อถ้าตูเป็นเด็กดื้อหนูตายต้องไปเกิดเป็นยักษ์เพราะว่าเรื่องมันมาจากว่าพระดื้อองค์หนึ่งเนี่ย ดื้อพุทธเจ้าสอนก็ไม่ฟังสุดท้ายประท้วงพุทธเจ้ายืนที่กลางที่ประชุมแบบนี้แล้วก็เบื้องผ้าเลยไม่เหลือผ้าสักชิ้นหนึ่งก็พระเขาก็เสร็จแล้วก็ไปคุยเรื่องพระองค์นี้พุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้ไม่ได้ดื้อเฉพาะนี่หรอกดื้อมานานก็เลยตัดเรื่องนี้แล้วองค์นี้ก็ไปเป็นผีเสื้อเฝ้าศาลแล้วก็ กุมารสามรูปที่มีปัญหาในเกี่ยวกันนั่นก็เลยมาอยู่ป่าแล้วก็น้องเล็กลงไปโดนยักษ์จับน้องที่สองลงไปโดนยักษ์จับจนพี่ใหญ่รู้เรื่องที่ยักษ์ต้องการก็คือเรื่องเทวธรรมเทวธรรมก็คือหิริโอตตัปปะนั่นแหละนี่ก็อยู่ในชาดกเพราะฉะนั้นปริยัติที่แท้ก็คือสัทธรรม9ก็ให้เราตรวจสอบกันไว้ แล้วก็ตรวจสอบให้ชำนิชำนาญทั้งในแง่ปริยัติปริยัติปริยัติก็คือเป็นฟ้างยัดก็คือรู้ก็คือรู้เรื่องตัวหนังสือเนี่ยมากมายทำไมก็มากมายเพื่อเราจะไปเป็นคลังก็ได้ศึกษาเพื่อเป็นคลังปริยัติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เพราะว่าสัทธรรมในสัทธรรมเนี้ยพุทธเจ้าก็ตัดประโยชน์ไว้สองอย่างสองอย่างก็คือว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ศึกษามากก็ดีก็รู้แล้วประโยชน์ผู้อื่นก็เขาสงสัยแล้วก็ไปแก้การสงสัยเขาได้เนี่ยเพราะนั้นศึกษามากปริยัติมากก็เพื่อเป็นคลังปริยัติเป็นคลังแล้วตัวเองก็ปฏิบัติด้วยอย่างเขายกย่อง พระสงฆ์ปัจจุบันที่ว่าเป็นนักวิชาการในรูปของพระปฏิบัติเนี่ยเขาชี้ระบุไปที่ปัจจุบันสมณศักดิ์ท่านก็คือพระพรหมคุณาภรณ์หลวงพ่อประยุทธ์ปิยุตโตเนี่ยแหละสังคมสงฆ์เขายกย่องว่าเป็นนักวิชาการในคณะเป็นนักปฏิบัติในคาบของนักวิชาการเนี่ยแล้วหนังสือที่อาตมาถือมาก็เป็นพุทธธรรมลูกศิษย์เขาถวายมาซึ่งท่านว วอวจิระยกย่องว่าเป็นสุดยอดอาตมาก็ลืมคำนั้นน่ะท่านวอยกย่องว่าหนังสือพุทธธรรมเนี่ยเป็นเพชรเนี่ยเป็นเพชรของปริยัติเนี่ย
เป็นเพชรเนี่ยท่านวอท่านยกย่องเพราะนั่นก็คือว่าเนี่ยปริยัติเมื่อปฏิบัติหมดแล้วแน่นอนเมื่อปฏิบัติหมดปฏิเวทก็ต้องหมดแต่ว่าถ้าใครยังทรงปริยัติไว้ก็มาเปิดดูได้มาสอบถามกันได้อะไรกันได้แล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วก็นำสู่การปฏิบัติต่อเพราะปริยัติก็คือมากมาย ส่วนปฏิบัติมันเฉพาะปฏิมันเฉพาะอย่างเราปฏิสังขาโยเนี่ยปฏิสังขาโยริโสจีวรังเนี่ยก็คือพิจารณาจีวรเนี่ยเฉพาะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิบัติก็คือปฏิบัติลงไปเฉพาะตามจริตนิสัยตามจริตคนเราไม่ใช่มีจริตเดียวมีราคะโทสะโมหะพุทธิวิตกศรัทธาจริตเลยพวกเนี้ย เพราะฉะนั้นที่ต้องเรียนมากอะไรมากมีประสบการณ์มากก็เพื่อที่ว่าเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพราะว่าคนจริตมันเยอะราคะราคะก็ยังแก้ได้มากมายโทสะโมหะอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีโอกาสศึกษาในระดับที่เป็นนักวังคสัตตุศาสตร์ได้ก็จะเป็นการจะโลมพุทธศาสนาไว้จน 5,000 ปีแหละเพราะนั้นเรื่องที่บอกว่าเห็นหยุดแค่เห็นได้ยินถูกได้ยินก็มาจากเรื่องผัสสะผัสสะคือผัสสะก็แปลว่ากระทบนั่นแหละผัสสะผัสสะหรือสัมผัสกระบวนการของผัสสะก็คือญาติโยมก็คือมันจะต้องมีตากระทบตาเนี่ยตา จัดเป็นอายตนะภายในอายตนะก็คือแปลว่าเครื่องต่อหรืออายตนะสวนโมกเคยมีลูกศิษย์เขาแต่งเพลงโดยของแม่ของในห้างอโซนาเนี่ยเขาแต่งเพลงอายตนะคือเครื่องเชื่อมต่อซึ่งชุดนั้นเขาแต่งได้ดีมากเขาใช้คำอายตนะคือเครื่องเชื่อมต่อภายนอกและหนอไม่หกสถานนั่นแหละก็ เดี๋ยวนี้ก็เพลงนั้นถ้าอยู่กันก็น่าเอามาศึกษานะเป็นบันเทิงด้วยแล้วก็เป็นสาระธรรมด้วยอายตนะก็คือการต่อนั่นแหละอายตนะข้างในตาหูจมูกลิ้นกายใจคู่ของเขาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เมื่ออายกตัวอย่างตา ตาคืออายตนะภายในเนี่ยพอไปกระทบรูปแล้วจะรู้สึกว่าเห็นไอ้ตัวเห็นเนี่ยก็เป็นภาษาปริยัติอีกแต่แหละเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณแล้วเรื่องนี้ก็ถ้าใครเรียนนักธรรมตรีก็อยู่ในนักธรรมตรีอยู่ในนวโกวาทนั่นแหละผู้ใหญ่เขาจัดไว้ให้เรียนนวโกวาทเรียนง่ายด้วยหมวดสอง หมวดสองก็มีทำอยู่ประการละมากสติสัมปชัญญะทำคุ้มครองโลกหิริโอตตัปปะทำมันทำให้งามกันติโสรัจจะบุคคลที่หาได้ยากกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยจัดซึ่งถ้าจะอยู่ในพระไตรปิฎกก็อยู่ในกลุ่มที่สองมากมายเขาจัดมาทำเป็นหลักสูตรให้พระใหม่ๆเรียนก็สี่เรื่องในหมวดสองส่วนเรื่องอายตนะไปอยู่ในหมวด6 เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องวิญญาเรื่องผัสสะเรื่องอะไรพวกนี้มีอยู่หลายอย่างอะไรพวกนี้อยู่หมวด6เขาก็มาไว้ในหมวด6ก็ค้นง่ายสําหรับผู้ที่พระเนนสมัยก่อนอยู่ตรงนี้นิดนึงเนี่ยตมาก็อยู่ในนักเรียนที่ท่องแบบจบท่านทั้งหลายตมาอยู่ในรุ่นของ บวชแล้วท่องหลักสูตรจบก็คือนวโกวาทเนี่ยท่องจบเล่มเลยท่องปีแรกเรียนไม่รู้เรื่องตกหนีโรงเรียนด้วยเจอหลวงพ่อกลางทางก็เลยหนีก็ไปสอบก็ไม่ได้เพราะเรียนไม่รู้เรื่องพอพื้นฐานมันน้อยพรรษา2ไม่ได้เรียนพอพรรษาที่3นี่แหละมาอยู่วัดที่หัวหินเนี่ย หลวงพ่อปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นนับถือเป็นครูบาอาจารย์นะสอนนักธรรมก็ท่องนวโกวาทจบเลยจบทั้งนวโกวาทจะมี
ในส่วนหนึ่งเป็นธรรมอีกส่วนหนึ่งเป็นวินัยจบเลยว่าได้แล้วก็ ได้เลยเนี่ยประโยชน์ของการท่องหลักซึ่งการศึกษาปัจจุบันเขาบอกว่าโง่มัวท่องเนี่ยท่องแล้วมันโง่รู้เลยลูก รู้เลยได้ก็ดีแต่ว่าหลักมันไม่แน่นหลักไม่แน่นรู้เลยก็ดีหลุดพ้นก็เป็นก็ต้องเป็นอุคติตัญญูแล้วปัจจุบันมีที่ไหนคนบารมีอุคติตัญญู ไม่มีแล้วเนี่ยหายากส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าถ้าเป็นอัตถกถาก็คือคำพูดว่าเหล่าที่สี่เนี่ยเป็นคำพูดอัตถกถาแต่ถ้าเป็นพุทธภาษิตพุทธเจ้าตัดไว้บัวแค่สามเหล่าบัวที่พ้นน้ำกำลังจะพ้นน้ำแล้วก็กำลังจะพ้นต่อไปเขาเรียกนัยยะในบาลีในพระไตรปิฎกที่ ที่เป็นบาลีแปลมาจากบาลีเดตงนี่คือมีแค่สามเหล่าแต่ถ้าเราปัจจุบันเราพูดให้ง่ายๆก็ว่าเป็นสี่เหล่าก็เอาปัทภปรมาเข้าไปด้วยอันนี้เป็นคำพูดของอัตถกถาเนี่ยคำพวกนี้ถ้าเราไม่เป็นนักปริยัติศึกษาจริงๆเราก็จะแยกไม่ออกเราจะแยกไม่ออกว่าคำพูดนี้อะไรเป็นเดิมอะไรเป็นของใหม่แต่ถ้าเรา เป็นนักปริยัติจริงๆเราก็จะเข้าใจว่าใครพูดอย่างไรอย่างไรใครพูดจากประสบการณ์ทางจิตใครพูดมีปริยัติใครพูดปริยัติผิดปริยัติถูกเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าใจได้เนี่ยประโยชน์ ก็คือว่าเราจะไม่โดนหลอกนั่นแหละเพราะนั้นการศึกษาเพราะนั้นจริงๆก็คือว่าเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆก็ตรงที่ผัสสะนี่แหละ ผัสสะคือการกระทบตากระทบรูปเกิดจากเรียกว่าจักษุวิญญาณแล้วทำสามประการที่เรียกว่าผัสสะผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะญาติโยมที่ไม่คุ้นเคยสับพวกนี้นะจำไม่เลยเขาว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบเนี่ยไม่ใช่กระทบเฉยๆมันมีองค์ประกอบก็คือตายกตัวอย่างตาไปกระทบรูปต้องเกิดจักษุวิญญาณก่อน จักษุวิญญาณก็คือว่าวิญญาณที่มาทำหน้าที่เห็นตาเนี่ยตามันเป็นวัตถุที่รับแสงรูปก็คือแสงนั่นแหละแสงตาเนื้อเนี่ยมันมีหน้าที่รับเหมือนก็เป็นกระจกเป็นห้องอะไรที่มันจะรับอะไรเข้าไปเนี่ยไอตัวที่มันรู้เนี่ยมันมาจากวิญญาณธาตุมาจากวิญญาณธาตุ ไอตอนที่ยังไม่มาเป็นวิญญาณจักษุวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิญญาณธาตุเป็นคุณสมบัติที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้เห็นทําหน้าที่เป็นผู้ได้ยินทําหน้าที่เป็นผู้ได้กลิ่นทําหน้าที่เป็นผู้ได้ลิ้มรสทําเป็นหน้าที่ของผู้ที่กระทบทางผิวกายแล้วก็ทําหน้าที่ทางรู้เรื่องทางจิตใจเองทางธรรมารมณ์เนี่ย เพราะนั้นคำว่าวิญญาณที่มาเป็นจักษุวิญญาณไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพลังงานก็ได้พูดแบบวิทยาศาสตร์ถ้าพูดแบบสมัยเก่าก็คือเป็นวิญญาณธาตุมันยังไม่เกิดแต่มันมีคุณสมบัติที่จะเกิดเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตีระฆังเนี่ยเสียงระฆังมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเสียงมันยังไม่ออกมา แต่พอได้เวลามีเหตุมีปัจจัยกี่โมงตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนดึกเนี่ยมีเหตุแล้วก็เอาวัตถุไปเคาะระฆังเนี่ยพอเคาะปั๊บเสียงนั้นน่ะมันก็ออกมาซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีเหตุจะออกมาอันนี้เป็นท่านผู้ปฏิบัติธรรมจำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำหลักของปรมัตถ์อย่างลึกซึ้งได้เลยนะ ในลึกซึ้งเลยว่าจะเห็นได้ว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนมันมีแต่เหตุปัจจัยภาษาวิชาการเขาเรียกแฟกเตอร์วัฒนธรรมเรามีครูบาอาจารย์เยอะแล้วก็พูดพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเราเป็นผู้มีการศึกษาอาตมาก็แต่ก่อนก็ไม่ค่อยกล้าพูดเจริญพรญาติโยมแต่เพียงว่าได้มีโอกาสไปเรียนมจล.ชั้น2 ชั้นก็
พอที่จะใช้คำพวกนี้ได้บ้างก็ขออภัยนะเพราะว่าเป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ก็คือเป็นองค์ประกอบอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ออกมาเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดทีนี้ก็คือว่าโอ้จริงๆแล้วมันพุทธเจ้าตรัสว่าสภาวะธรรม สังขารทั้งหลายสัพเพตัมมานัตตามันไม่มีตัวตนจริงๆอ๋อมันไม่มีตัวตนอย่างนี้ขยายความได้ว่าโอ้เพราะว่าเสียงมันมีอยู่แต่เสียงมันยังไม่ออกมามันออกมาก็คือเราต้องมีเหตุเอาไม้ไปเคาะเอาเหล็กไปเคาะเสียงจึงจะออกมาเราก็กำหนดได้ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีหลายท่านเนี่ยที่กำหนดสภาวะพวกนี้แล้วก็ตรัสรู้โดยเฉพาะ 6-7 พี่น้องเนี่ย6-7 พี่น้องมีปตาจาราปีสาโกตมีอุบลวรรณามีธรรมทินนาและแม้น้องเล็กก็คือไม่จัดเป็นอรหันต์ก็คือนางวิสาขาซึ่งท่านถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วท่านจะปรารถนาอีกระยะต่อไปชาตินี้ขอเกิดมาเป็นมหาอุบาสิกาที่จะร่วมให้ความสะดวกกับเรื่องนี้คือสนองงาน นี่กับพุทธเจ้ารับหน้าที่อย่างเนี้ยซึ่งเหมือนมันเป็นภาระหนักผู้ชายก็คืออนาถบิณฑิกะผู้หญิงคือวิสาขาเนี่ยก็คือขอไปสิ้นอาสวะขณะต่อไปแต่ว่าพี่ของท่านทั้งหกท่านเนี่ยบรรลุไปแล้วนี่คือเรามาอ่านฟังไปปลายเอ๊ะทำไมบรรลุง่ายฟังพุทธเจ้าไม่กี่ประโยคบรรลุเราลองไปอ่านในเถรคถาดูสิ อย่างอุบลวรรณาเนี่ยบำเพ็ญบารมีไปตั้งแต่พระปทุมกุตละได้ไปกับครอบครัวไปฟังธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าสร้างตั้งพระเถรีที่เป็นเอตตคะในส่วนของผู้มีฤทธิ์ก็ปรารถนานั้นก็ทำบุญ 7 วันเรื่องไงมาซึ่งสาวกในสมัยนั้นก็มีเป็นแสนนะโยมไม่ใช่พุทธเจ้าองค์นี้มีสาวกเท่านี้พุทธเจ้ายังต้องก่อนเสด็จไปจริงเป็นแสนเป็นหมื่นแล้วพอสิ้นจากพุทธเจ้าองค์นั้นก็มาเกิดในสมัยพุทธเจ้าที่เป็นวิปัสสีอีกก็มาเพิ่มบารมีขึ้นอีกและสุดท้ายก่อนที่จะมาพุทธเจ้าองค์นี้ก็เกิดในสมัยพุทธเจ้าที่ว่า กัสสปะนี่ก็เกิดในสกุลที่สูงเป็นลูกของพระเจ้าเป็นดิน7 พี่น้องเนี่ยตอนหลังก็มามีปตาจาราอะไรพวกนี้โยมถ้าใครอ่านนะเนี่ยเขาสร้างบุญกันมาแล้วก็มีนิสัยตอนนั้นก็บวชเงี้ยนุ่งขาวขาวเนี่ยต้อง20,000 ปีแล้วก็ตายไปก็มาเกิดอะไรอย่างเนี้ยเราจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันเนี่ยโอ้ได้ยินพุทธเจ้าสอนมาเท่าไหร่บรรลุง่ายอะไรจริงๆศึกษาจริงไม่ง่ายเพราะนั้นญาติโยมว่าคุณเจ้าก็ดีเอ๊ะถ้าเราทําไมมันไม่บรรลุสักทีทําไมเราไม่ต้องไปท้อใจไม่ต้องท้อได้แต่ห้ามถอยท้อได้เพราะว่าใจมันเป็นอย่างนั้นแหละสภาวะใจท้อก็รู้ว่าท้อความรู้สึกนี้ก็เลยมันท้อแต่อย่าถอยอย่าไปเลิก อย่าไปเลิกจากศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาท้อได้แต่อย่าถอยอย่าไปเลิกเดินใส่เกียร์หน้าอย่างเดียวปี35ไปทุดงกรรมฐานกับแม่บงกตปี35เดินจากพุทธคยามาพาราณสีเดินเก้าวัน200กว่าโลเนี่ยแพ้หลวงพ่อสนองพ่อสนองเดิน700กว่าโลเพราะมีบารมีมาก แม่บงกตก็พาไปก็ไปโดยบังเอิญและยินคำโยมบงกตแกพูดว่าโยมใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวก็ใช้คำดีก็จำแกมาก็ใช้คำว่าท้อได้แต่อย่าถอยอย่าถอยก็คือว่าเราต้องดูแบบอย่างของบรรพบุรุษของเราพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วท่านมารู้ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างพระอานนท์เนี่ยมาอุปถัมภ์พุทธเจ้าอายุก็แก่แล้วใครๆก็อุปถัมภ์ก็ไม่เป็นที่พอพระเจ้าพุทธเจ้าเพราะว่าเจ้าของจริงยังไม่มาของจริงก็คือพระอานนท์
พระอานนท์นี่สร้างบารมีมามากมายแต่โยมพระคุณเจ้ามีเวลาไปเปิดดูเถระคาถาในของพระอานนท์เนี่ยโอ้ท่านบำเพ็ญบารมีมากแล้วก็เพื่อที่จะมาทําหน้าที่นี้แล้วพุทธเจ้าก็ตั้งพระอานนท์เป็นเอตถาคตต้อง5อย่างเป็น5อย่างแล้วก็พระอานนท์ก็อายุก็เลยไล่พุทธเจ้าเพราะว่าทําไมพุทธเจ้าพระอานนท์นี่เป็นสหชาติพุทธเจ้า สาจ้าพุทธเจ้ามีต้อง7อย่างใช่ไหมโยมมีพระอานนท์ด้วยแหละเพราะนั้นเมื่อเป็นสาจ้าก็คือเกิดวันเดียวพุทธเจ้านั่นแหละพระอานนท์เพราะนั้นมาเป็นอุปถากก็คืออายุมากแล้วปัจจุบันอุปคุณเจ้าที่อุปถากหลวงพ่อเพลินไม่ทราบว่าอายุมากหรือเปล่าก็ขอให้ภูมิใจนะเพราะว่าพระอานนท์ก็อุปถากพุทธเจ้านี่ก็อายุมากเลยกันแต่ว่าบุญเหมือนกับเขาจองไว้แล้ว แล้วก็บำเพ็ญบารมีมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าพุทธศาสนาคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องดับทุกข์ศึกษาเพื่อดับทุกข์ดับทุกข์เล็กก็ดับไม่ได้ดับทุกข์กลางก็ดับไม่ได้ดับทุกข์ใหญ่ก็ถ้าทุกข์ใหญ่ถึงที่สุดก็คือต้องเป็นอรหันตมรรคคือสิ้นอาสวะดับอาสวะเบื้องสูงเนี่ยต้องละรูปราคะอรูปรามาคะมานะอุตจฉาวิชชาเนี่ยแหละ ที่จะดับอาสวะเบื้องสูงเนี่ยทีนี้ศักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาปมาสเนี่ยเรารู้เรื่องไหมแล้วศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยเรามั่นคงหรือยังเราตรวจดูตรงนี้ก่อนเมื่อตรวจดูนี้มั่นคงแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วเขาก็หลักเขาบอกว่าเป็นพระโสดาบัน เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าอยากจะเลื่อนมาเป็นสกิทาขาเขาต้องทําราคะโทสะโมหะให้เบาบางอีกอันนี้เมื่อเป็นสกิทาคามะแล้วอยากจะไม่โกรธไม่กำหนัดคือหมดเรื่องกำหนัดเรื่องโกรธก็คือต้องเป็นอนาคาเมื่ออนาคาเขาต้องละกามราคะกับปฏิฆะพอละได้เด็ดขาก็เป็นชั้นอนาคาแต่ถ้าอยากจะเป็นอรหันต์ก็ ก็ต้องไปละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาถ้าละได้เด็ดขาดก็เป็นอรหันต์เนี่ยเพราะฉะนั้นคือดับทุกข์ทั้งนั้นจะดับทุกข์เป็นพระโสดาบันจะดับทุกข์ได้เป็นพระสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ก็คือดับทุกข์แต่ปัจจุบันเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเรามาประพฤติปฏิบัติเราบวชเราศึกษาเนี่ยเรามีจุดหมายอะไรเราจะ เราจะไปจุดนั้นไหมต้องจับไม่ได้เมื่อจับได้แล้วก็อยู่อย่างเดียวอยู่อย่างเดียวอยู่จนตายตายกับการทําให้ที่สุดแห่งทุกข์เมื่อจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ต้องรู้พวกนี้เรื่องผัสสะเพราะยิ่งเราอยู่อย่างเงี้ยมีทุกวันผัสสะยิ่งอยู่กับอย่างสังคมอย่างเงี้ยเป็นพระเป็นโยมอยู่ในสังคมยิ่งว่าสังฆทานเลยอารมณ์ผัสสะนี่ เครื่องทดสอบนี้มากมายเลยเพราะนั้นก็อยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปเข้าถ้ำไหนแหละถ้ำเดี๋ยวนี้เขาก็ท่องเที่ยวเขายึดไปหมดแล้วแหละนะเพราะนั้นก็ถ้ำก็คือสติมีสติเดินก็มีสติทําอะไรก็มีสติไปบิณฑบาตหรือญาติโยมจะทําอะไรก็ให้มีสติอยู่ในครัวก็มีสติอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีสติมีก็หั่นเนื้อแหละหั่นเนื้อตัวเองไม่ไปหั่นเนื้อพันผักหรอก ไอ้ที่หั่นผักหั่นเนื้อเรียบร้อยก็เพราะเรามีสติเนี่ยเราก็ทํางานทําอะไรต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้ตัวเรียบร้อยก็คือทุกมันสิ้นไปเรียบร้อยก็คือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเป็นครัวทําครัวไม่มีปัญหาเป็นพระเจ้าหน้าที่ไปบิณฑบาตหรืออะไรต่างๆไม่มีปัญหางานการอะไรเรียบร้อย ไอ้คำว่าปัญหาเป็นคําพูดสมัยใหม่เป็นคําพูดสมัยใหม่แต่คําเก่าก็คือเก่าแก่ก็คือคําว่าทุกข์ทุกข์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งคนปัจจุบันก็ได้ยินคําว่าทุกข์แล้วอ่อนก็เลยผู้รู้นักปราชญ์เก่งภาษาก็เลยหาภาษาที่ร่วมยุคร่วมสมัยที่ใช้ให้มัน ใช้ได้แล้วเขาสนใจก็เลยมีคำว่าปัญหาคำว่าปัญหาก็เก่าแก่ก็คือทุกข์ทุกข์ตอนนั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นที่ดับไป
นอกจากทุกข์เราไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ก็ไม่มีมันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวศึกษาก็ต้องศึกษาเรื่องทุกข์ปฏิบัติก็ปฏิบัติเรื่องทุกข์แล้วก็ทุกข์ที่มีอยู่กับตัวเองจริงๆเช่นตัวเองรู้สึกอะไรกระทบแล้วรู้สึกอะไรกระทบเราจะมีสองอย่างแหละชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจภาษาธรรมะก็สมนัตโทมนัตในสติปัฏฐานสี่ก็เมื่อปฏิบัติในส่วนนี้ก็คืออาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยโลเกปชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรเดินก็ต้องมีความเพียรนั่งก็ต้องมีความเพียรเป็นต้นและโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอายตนะก็ต้องมีความเพียรต้องระวังบาปเมื่อระวังแล้วมันยังเกิดก็ต้องละแล้วก็ต้องเพียรพยายามไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดเมื่อมันไม่ให้มันเกิดได้แล้วก็มีแล้วก็ต้องรักษาอีกเขาเรียกว่าเพียร4อย่างเพียรระวังผู้ปฏิบัติก็ระวังที่ตาที่หูเป็นต้นนี่ระวังแบบกว้างๆถ้าระวังแบบย่อมาก็ระวัง3อย่างระวังกายระวังวาจาระวังใจอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาเนี่ยสำคัญอยู่กับมิตรระวังคำพูดไม่พูดได้ดีที่สุดว่าอยู่คนเดียวก็ต้องระวังความคิดแหละความคิดมันคิดไปได้ร้อยแปดแหละหลวงพ่อสนองก็ฟังแล้วเขาบอกมันคิดมันห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่ารู้มันคิดอะไรแล้วก็ดูมันดับไปเนี่ยหลวงพ่อก็พูดก็ฟังอยู่ก็โอ้ทบทวนเนี่ยคือว่าต้องเพียรอาตาปีมีความเพียรความเพียรก็คือตะบะคำว่าตะบะเผาบาปเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญญาติโยมครับคุณเจ้าเป็นเดือนที่ถือว่าเป็นเดือนที่พระอรหันต์ท่านจะมาประชุมกัน1,250รูปส่วนโมกท่านอาจารย์พุทธทาสท่านจัดไม่เหมือนกับคณะสงฆ์ของเราจัดนะคณะสงฆ์ของเราจัดว่าวันมาฆะเป็นวันพระธรรม วันวิสาขะเป็นวันพระพุทธวันอาสาฬหะเป็นวันพระสงฆ์ท่านอาจารย์พุทธทาสจัดว่าวันมาฆะเป็นวันพระสงฆ์ทำไมก็คือว่าวันนี้พระสงฆ์ที่เป็นอรหันต์มาประชุมกันเยอะเอาตรงนี้แต่ว่าวันพระธรรมนี่ไปอาสาฬหะก็คือเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งวันนั้นพอจบธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วอัญญาโกณฑยะเป็นได้ดวงตาเห็นธรรมรุ่งขั้นแรกรูปแรกตอนนั้นเองพระสงฆ์ไม่เยอะวันนั้นนี่ทัศนะนะก็เป็นทัศนะของท่านอาตมาก็ชอบวันนั้นวันนั้นก็เดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญเป็นเดือนที่วันขึ้น15ค่ำเดือน3ที่เรียกวันมาฆะเป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูปเนี่ยมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วพระที่มาประชุมนี่ก็เป็นพระที่เป็นเอหิภิกขุปสัมปทาก็คือเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงประทานบวชให้เองมาแล้วพอมาแล้วพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะวางหลักให้พระคุณเจ้าเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นพระน้อยเนี่ยจะไปไหนมากไม่ได้ก็จะไปกันรูปเดียวไปเพื่อไปเผยแผ่ก็วางหลักธรรมว่าสัพพาปัสสะการณังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตะปริโยทัพพนังพระคุณเจ้าญาติโยมที่นี่สวดมนต์แปลก็คงรู้แล้วนะว่าอะไรที่สำคัญก็คือขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเป็นตบะขันติเพราะนั้นเราจะมีนิพพานเราจะดับทุกระดับเนี้ยขันตินะโยมนะขันติพอต่อไปก็นิพพานังปรมังวตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมมันยิ่งนาหิปปจิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ผู้ทำสัตว์อื่นแล้วบากอยู่ไม่ใช่ว่าบรรพชิตอันนี้กล่าวถึงพระและกล่าวถึงพระเพราะพระจะต้องไปเผยแผ่พระจะต้องทรงศาสนาเป็นทัพหน้าเนี่ยถ้าเป็นบรรพชิตแล้วทำไปเบียดเบียนทำร้ายใครไม่ได้ถ้าทำร้ายถึงที่สุดก็เป็นปาราชิกเพราะนั้นต้องระวังต้องสำรวมต้องระวัง
แล้วก็เป็นสมณะไปทําใครลําบากไม่ได้ไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรไม่ได้แหละเพราะเป็นสมณะต้องมันไม่ใช่สันโดษสมณะของพุทธเจ้าต้องมักน้อยเลยแหละต้องน้อยสันโดษเป็นเรื่องของโยมไปถ้าเป็นสมณะพุทธเจ้าต้องมักน้อยมีเท่านี้แล้วต้องน้อยลงไปอีกเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไปเบียดเบียนใครไม่ได้แล้วก็ อนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่พูดร้ายต้องระวังต้องระวังจะพูดอะไรต้องนึกตรงนี้ก่อนแล้วการไม่ทำร้ายแล้วก็สำรวมในปาติโมกข์อย่าเห็นอาบัติเป็นนิดหน่อยเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภค เสร็จกิจบริหารอะไรแล้วต้องยินดีที่สงบปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่สงัดเสร็จแล้วภาระอะไรเสร็จแล้วต้องอยู่ที่สงัดแต่จะมีไปฟังธรรมะไม่มีก็ทำอะไรไปก็จับไปที่สงัดแม้แต่วัดสังฆทานเราอยู่กันเยอะแต่ก็ที่สงัดก็คือกุฏเราที่พักของเรา เสร็จแล้วก็เข้าที่สงัดเข้าป่าเข้าถ้ำก็คือเข้าที่สงัดคืออย่าไปคุกคีเพราะคุกคีแล้วเดี๋ยวต้องมีเรื่องต้องคุยต้องอะไรแล้วก็ปัญจสนาสนังการนั่งการนอนสุดท้ายอธิจิตเตจะอาโยโคมันประกอบในการทําจิตไม่ให้ผัสสะมันปิดมีทุกข์ได้พอไปอยู่คนเดียวก็เรื่องความคิดความคิดก็คือเป็นธรรมารมณ์เวทนาที่เคยสัมผัสแล้วสัญญาดับไปแล้ว แล้วก็สังขารดับไปแล้วมันเป็นธรรมารมณ์พอไปฟุ้งขึ้นมามันก็จิตมโนใจก็ไปสัมผัสพอสัมผัสก็เป็นมโนวิญญาณอีกเพราะนั้นต้องอะไรต้องระวังต้องสำรวมเพราะนั้นก็พูดไปก็คงจะบานปลายเพราะดูเวลาก็ใช้มาเกือบชั่วโมงแล้วก็พอได้ใจความว่าผู้ที่มาแสดงธรรมในครั้งนี้ก็ เหมือนกับเป็นเคยมีทัศนะมีความเห็นมีทิฏฐิความเชื่อเลื่อมใสในปฏิปทาของคณะพระสังฆทานเราเคยมาร่วมบุญและกุศลที่นี่ด้วยแล้วก็เหมือนก็เป็นบุญนะเป็นบุญโลกมันกลมเป็นบุญจากอะไรอะไรก็ได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมนี้ก็ไม่เป็นสาระอะไรมากก็ โดดตรงนู้นทีตรงนี้ทีก็สารภาพจริงๆก็ไม่ใช่นักเทศหรอกแต่เพียงแต่ว่าก็พอที่จะแก้บนได้อะไรพวกนี้ใครไปไม่ได้ก็เอารับอาสาไปได้แต่ไม่ใช่อาชีพแต่ก็พอแจกแจงให้อยู่ในหลักอยู่ในประสบการณ์ที่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็อ้างหลักพุทธเจ้ามาขยายความก็ได้ใจความที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของผัสสะนะการปฏิบัติธรรมอะไรก็ ระดับไหนก็เรื่องผัสสะระดับกลางก็เรื่องผัสสะแม้จะถึงที่สุดก็ต้องเรื่องผัสสะสุดท้ายก็จะขอจบด้วยนำกองพุทธท่านอาจารย์พุทธทัตแต่งว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะก็เรื่องผัสสะอย่างเดียวนะ ผัสสะเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นก็คือผัสสะคือการกระทบอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นเมื่อกระทบแล้วเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาเกิดแล้วสามประการเนี่ยจึงเรียกว่าผัสสะหรือการกระทบแล้วก็ต้องระวังให้ดีเมื่อมันเกิดผัสสะแล้วถ้าสติสัมปชัญญะอะไรไม่มาแล้วทีนี้แหละที่เรียกว่า ความโลภความโกรธความหลงกิเลสต่างๆมันจะมาเพราะว่าหลังจากผัสสะแล้วมันเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเนี่ยแล้วก็ดับมันไม่ได้อีกรู้ไหมมันก็จะกลายรูปเป็นความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นไม่ให้โลภโกรธหลงเกิดได้เนี่ยเราต้องมีสติเดินก็รู้นอนก็รู้อะไรก็รู้ทุกขณะเมื่อขณะแล้วชื่อว่าเป็นการระวังที่ผัสสะ แม้แต่ว่ามันเกิดผัสสะแล้วก็รู้หรือเกิดเวทนาแล้วก็ยังรู้ถ้าเวทนาไม่รู้ทีนี้อันตรายแล้วถ้าหลุดจากเวทนาเขาเรียกว่าตัณหาแล้วตัณหานั้นนี่ในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข์นั้นก็แจกแจง
แสดงมาก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วแหละเพราะว่าท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันหลายหลักรถแล้วนี่ก็มานิดๆหน่อยๆก็พอสมควรแก่เวลาวันนี้ได้รับนิมนต์จากหลวงพ่อเจ้าวาดคณะกรรมการให้มาแสดงธรรมเนื่องในการลาสังขารไปของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็น เครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูกตเวทีนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีเมื่อบุพการีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะป่วยก็ดีจะล่วงลับไปแล้วก็ดีต้องดูแลต้องเอาใจใส่ทำบุญอุทิศไปให้นี่จริงๆว่าเป็นความดีเมื่อทำแล้วผู้ทำก็ชื่อว่ามีบุญมีกุศลมีความเจริญ มีเป็นพระอยู่ต่อไปก็เจริญเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็มีเจริญเพราะเรามีเครื่องหมายของความดีคือทำบุญอุทิศไปให้หลวงพ่อที่ล่วงลับไปแล้วที่จริงหลวงพ่อท่านก็มีบุญมากมายแล้วแหละ มีบุญมากมายแล้วเมื่อไม่กี่วันก็ได้ฟังอาจารย์รูปหนึ่งพระที่เนี่ยท่านบอกที่จริงหลวงพ่อท่านอยู่ได้80 ปีแต่ว่า ที่ท่านไปตอนนี้ก็หมายว่าท่านพอแล้วท่านมีดีที่จะไปได้แล้วเพราะนั้นก็ท่านมีมากแล้วแต่ว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ทำแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราทำให้ท่านแล้วก็อะไรต่างๆเป็นความเจริญในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพได้แสดงแจกแจงมาเห็นว่าสมควรแก่เวลา ก็จะขอสมมุติยุติสัทธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดด้วยอำนาจของพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพารานุภาพของคุณงามความดีจงรวมลงเป็นตบะเตชะปรมัปปัจจัยอำนวยอวยชัยคณะท่านเจ้าภาพแล้วก็คณะสงฆ์โดยมีหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นประธานขอให้ท่านทั้งหลายนี้ จงมีความสุขกายมีความสุขใจปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญกุศลแล้วขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จกับท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดแสดงธรรมมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสุมิตสุมิโตวัดบุษยบรรพตเขาต้นนิ้วตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต่อไปขอเชิญผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่นวลจันทร์โหตระวัยสยะค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของคุณแม่นวลจันทร์ค่ะท่านอุทิศบุญกุศลให้กับคุณแม่สมศรีวรรณโคตรค่ะญาติธรรมจากอุบลราชธานีค่ะสาธุค่ะต่อไปขอเชิญผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรม ก็เรียนเชิญคุณพ่อละอวนสิริสอยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ ต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินัง เปตานัง อุปกัปปติ
อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิทตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโอปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังอุตาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสุมิตสุมิโตนะคะท่านเป็นสหธรรมิกกับทางวัดสังฆทานนะคะน้อมกราบด้วยความเมตตาค่ะได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมค่ะต่อไปลำดับต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะท่านที่ถือบัตรค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตราในสัปดาห์วันมาฆบูชาค่ะซึ่งทางวัดสังฆทานนั้นจะออกเดินในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกทายธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายทายธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะการสมัครเดินธรรมยาตรานะคะในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะท่านสามารถลงชื่อที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะเพื่อที่จะได้ทราบจำนวนผู้ร่วมเดินธรรมยาตราในการจัดเตรียมอาหารกล่องนะคะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตได้เลยค่ะค่ะต่อไปขอเชิญญาติธรรมทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับพาเราออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะต้องขอกราบในความเมตตานะคะพระอาจารย์สมศักดิ์แจ้งว่าหลวงพ่อสุมิตสุมิโตนะคะวัดบุษยบรรพตท่านได้ถวายกันเทศคืนนะคะกับหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญบานโอกาสนี้ค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทา
เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะชนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ขอควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ราโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานนี้และอันท่านให้แล้วสังคัมหิสุภติทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อาพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเต็มตัวกับพระอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ครับมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้า